บายดีมื้อนี้ข้าพเจ้าจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับโลกจากวิชาดาราศาสตร์หัวข้อที่ว่าสร้างบรรยากาศของโลกสอนโดยอาจารย์ปาวีสุวรรณวงศ์และนำเสนอโดยข้าพเจ้าคือคำใส่อย่างเราซึ่งว่าจะเป็นยังไงนั้นก็ขอให้ท่านชมติดตามบรรยากาศเมนอากาศที่คุ้มครองในโลกหรืออากาศที่อยู่อ้อมค้างเอาตั้งแต่ขึ้นโลกขึ้นไปเร่งดึงดูดของโลกที่มีต่อบรรยากาศเหตุให้บรรยากาศมีการเคลื่อนตัวตามการหมุนของโลกไปพร้อมกันกับพื้นโลกว่าบรรยากาศเป็นส่วนหนึ่งของพื้นโลกบรรยากาศเฮ็ดให้สิ่งที่มีชีวิตดำรงอยู่ได้โดยให้ออกซิเจนในการหายใจเมทานคาร์บอนไดออกไซด์การสังเคราะห์โดยเศษของพืชบรรยากาศประกอบด้วยก๊าซหลายชนิดสูงกันอากาศแห้งประกอบมีออกซิเจน 11% ออกซิเจน 21% อัลโคม 19% และธาตุอื่นๆ 11% ประโยชน์ของสารบรรยากาศไฮก๊าซเซนเกสิทธิชีวิตนาโลกเพื่อใช้ในกระบวนการหายใจและการดำรงชีวิตช่วยปรับอุณหภูมิของพื้นโลกให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตเพื่อให้สิ่งที่มีชีวิตดำรงอยู่ได้ช่วยป้องกันอันตรายจากรังสีและสิ่งต่างๆที่มาจากนอกโลกอันตรายจากสภาพบรรยากาศอันตรายจากสภาพบรรยากาศแม้นเกิดจากสภาพบรรยากาศถูกทำลายเพราะเหตุไฮซันโอโซนลดลงพาให้รังสีไวโอเลตเพิ่มขึ้นรังสีไวโอเลตนี้เป็นตัวอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเมื่อมนุษย์ได้รับรังสีไวโอเลตเหตุให้เกิดมะเร็งผิวหนังอักเสบโรคหัดโรคอิสุอิสัยวัณโรคและอื่นๆเมื่อสิ่งแวดล้อมได้รับรังสีไวโอเลตเมนระบบนิเวศจะถูกทำลายเหตุให้การสังเคราะห์เสกน้อยลงพาให้พืชขยายตัวซ่าและอื่นๆสามารถสร้างผลเสียหายให้แก่ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมรวมทางร่างกายและจิตใจสร้างบรรยากาศของโลกเราประกอบมีซานโตสโมเซนซานสตาร์โบซานเอสเฟซานเอเนสเฟซานเอ็กซ์เฟซ
ซานโตสฟูสเฟเมนซานทีนักตั้งแต่พื้นโลกขึ้นไปประมาณ18กิโลเมตรเป็นซ้ำบรรยากาศที่สิ่งที่มีชีวิตอาศัยอยู่ลมฟ้าอากาศเกิดขึ้นในซ้ำนี้เพราะเป็นซ้ำบรรยากาศที่มีไอน้ำในอากาศไหลเพียงพอที่จะเหตุให้เกิดเมฆและฝนทั้งมีการลอยตัวขึ้นและจนตัวลงพออากาศเกิดขึ้นอย่างหลากหลายเป็นสารที่คนเฮาใช้เป็นโดยสารทางเครื่องบินโดยปกติสารนี้มีอุณหภูมิลดลงตามความสูงโดยอัตราเฉลี่ย 6.5 องศาต่อกิโลเมตรเพราะพื้นโลกหับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์คลายความร้อนหายบรรยากาศดังนั้นควบคุมระดับเพลิงจึงต่ำกว่าระดับลุ่มสารเพลิงสุดของสารโตสโฟสเฟนี้ควบคุมคงที่ไปตามความสูงสารสตาโตสเฟร์เมนอยู่ถักจากสารโตสโฟสเฟร์ประมาณ50กิโลเมตรบรรยากาศสารนี้อุณหภูมิพื้นตามความสูงส่วนพื้นสุดของบรรยากาศสารนี้เอิ้นว่าสตาโตฟอร์ซึ่งมีอุณหภูมิคงที่ชั้นนี้มีโอโซนอยู่หลายโอโซนจะดูดรังสีไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ไว้ทำให้บรรยากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้นโอโซนเมนเห็นนาทีเพ่งความร้อนของมันช่วยป้องกันสิ่งที่มีชีวิตอยู่ในพื้นโลกนี้จากรังสีแววเหล็กของดวงอาทิตย์ซานเมโซสเฟร์เมนอยู่ถักจากซานสตาโตสเฟร์ขึ้นไปประมาณ80กิโลเมตรอุณหภูมิลดลงตามความสูงเนื่องจากบรรยากาศชั้นนี้เป็นชั้นบรรยากาศต่ำคือลบ100องศาซึ่งเหตุให้ไอน้ำเป็นผลิตน้ำเค็มเกิดเป็นพิเศษเกิดว่าไม่เลื่อนเสียสเก็ตดาวส่วนหลายจะถูกเผาไม้หมดไปในซันนี้ซานเทอร์โมสเฟร์เมนอยู่ถักจากซานเมโซสเฟร์ขึ้นไปประมาณ500กิโลเมตรมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นตามความสูงเนื่องจากบรรยากาศชั้นนี้มีความหนาแน่นน้อยแต่ละโมเลกุลจึงถูกหับพลังงานจากดวงอาทิตย์ได้มากกว่าอากาศในระดับลุ่มซึ่งเห็นให้ว่าผมถึงสูงกว่าในด้านลุ่มอุณหภูมิของชั้นนี้สูงสุดถึง 1,800 องศาเซลเซียสชั้นเอ็กโซสเฟร์
แม่นอยู่ถักจากซ้านเพิ่มมูสเฟกไปเป็นซ้านเพิ่มสุดขอบซ้านบรรยากาศโลกที่สูงกว่า500กิโลเมตรขึ้นไปซ้านนี้มีก๊าซอยู่น้อยส่วนใหญ่เป็นก๊าซที่เบาซ้านนี้มีอุณหภูมิสูงและซ้านนี้เป็นซ้านที่มนุษย์เราส่งดาวเทียมเข้าไปอยู่ในสำรวจการเคลื่อนไหวต่างๆบอกว่านอก